สวัสดีครับถามตอบน้ำไหลเข้าไม่หยุดแต่ซักปกติเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น SF80EJ การซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำและห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้น้ำไหลเข้าเครื่องไม่หยุดแต่ซักปกติซักปกตินะครับถ้าน้ำไหลเข้าเครื่องไม่หยุดแล้วไม่ซักก็จะต้องดูตอนที่แล้วนะครับมันจะคนละเรื่องกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบซักได้โดยไหลเข้าเครื่องไม่หยุดแต่ซักได้ขั้นตอนที่1ให้ตรวจสอบโดยปิดเครื่องหรือดึงปลั๊กไฟออกถ้าน้ำยังไหลเข้าเครื่องไม่หยุดอีกหรือบางครั้งน้ำสามารถหยุดได้บางครั้งก็หยุดไม่ได้ก็แสดงว่าวาล์วน้ำค้างเนื่องจากสปริงเป็นสนิมหรือมีอะไรไปอุดที่ยางไดอะแฟรมของวาล์วน้ำนั่นเองทำให้น้ำไหลไม่หยุดให้ถอดวาล์วน้ำออกมาซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ซื้อวาล์วน้ำมือ2มาเปลี่ยนราคา50บาทครับถ้าปิดเครื่องแล้วหรือดึงปลั๊กไฟออกแล้วน้ำสามารถหยุดไหลได้แน่นอนก็ค่อยไปขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2เอามิเตอร์วัดไฟที่วาล์วน้ำเข้าขณะซักอยู่มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการซักเวลาซักมอเตอร์มันจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเพื่อตีน้ำขึ้นมาโดยจานซักจะเป็นตัวตีน้ำขึ้นมานะครับถ้าวัดได้ประมาณ 1.2 โวลต์ AC ก็แสดงว่าวาล์วน้ำค้างนะครับทำให้น้ำไหลไม่หยุดแต่ถ้าได้ประมาณ220โวลต์ AC ก็แสดงว่าบอร์ดเสียคือบอร์ดสั่งไฟ220โวลต์มาให้วาล์วน้ำตลอดทำให้น้ำไหลไม่หยุดให้ไล่สายสีเหลืองจากวาล์วน้ำเข้าไปที่แผงบอร์ดควบคุมสายสีเหลืองจะต่ออยู่กับขา T2 ของไตรแอกวาล์วน้ำให้ใช้หัวแร้งเจาะบอร์ดแล้วถอดไตรแอกตัวนั้นออกมาลองวัดโอห์มที่ขา T2 กับ T1 ถ้าได้โอห์มต่ำแสดงว่าไตรแอกช็อตทำการเปลี่ยนไตรแอกก็จะสามารถใช้งานได้ถ้าเปลี่ยนไตรแอกแล้วยังไม่ได้ก็แนะนำให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับเพราะการซ่อมจะต้องเจาะลึกเข้าไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับซึ่งจะเริ่มยากขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้มิเตอร์เข็มตั้งย่านคูณ 10K วัดที่ขา T2 กับ T1 เข็มไม่ขึ้นสลับสายวัดก็เข็มไม่ขึ้นก็แสดงว่าแตรกตัวนั้นดีนะครับและนั่นหมายถึงบอร์ดเสียลึกเข้าไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับการซ่อมจะยากขึ้นแนะนำให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับส่วนอาการที่บอกนะครับคือแตรกช็อตนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอแตรกช็อตนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานนะครับอันนี้นะครับวัดไฟที่วาล์วน้ำจะเป็นสายสีเหลืองกับสีดำสายสีเหลืองสีดำนี้สามารถสลับสายกันได้นะครับเพราะเป็นไฟ AC กระแสสลับให้มิเตอร์จับนะครับแดงดำจับที่สายสีเหลืองสีดำขณะน้ำไหลไม่หยุดขณะที่น้ำไหลไม่หยุดนะครับและก็ขณะที่มันกำลังทำการซักอยู่คือหมุนซ้ายหมุนขวาถ้าวัดไฟได้ที่ 1.2 โวลต์แสดงว่าไม่มีไฟมาที่วาล์วน้ำนะครับเมื่อไม่มีไฟมาที่วาล์วน้ำน้ำก็จะต้องหยุดไหลนะครับแต่น้ำถ้ายังไหลอยู่ก็แสดงว่ายางไดอะแฟรมของวาล์วน้ำอาจจะมีอะไรมาขัดอยู่มีฝุ่นผงอะไรมาขัดอยู่ทำให้ปิดได้ไม่สนิทหรือสปริงภายในวาล์วน้ำเป็นสนิมทำให้มันล้าไม่สามารถปิดยางไดอะแฟรมให้สนิทได้จึงทำให้น้ำไหลตลอดนั่นเองก็ต้องถอดวาล์วน้ำออกมาซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนวาล์วน้ำถ้าวัดได้ประมาณ220โวลต์ขณะที่เครื่องกำลังซักอยู่นะครับคือหมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อซักแล้วน้ำไหลไม่หยุดแล้วเรามาวัดไฟตรงนี้นะครับแล้วได้ไฟประมาณ220โวลต์ในความเป็นจริงวาล์วน้ำตรงนี้จะต้องไม่มีไฟมานะครับไม่มีการสั่งไฟมาที่วาล์วน้ำตรงนี้แต่ถ้าเกิดมีไฟสั่งมาอย่างนี้ก็แสดงว่าบอร์ดเสียครับให้ทำการดึงปลั๊กไฟออกแล้วไล่สายสีเหลืองนี้ไปนะครับไปที่บอร์ดแผงควบคุมเครื่องซักผ้าสายสีเหลืองจะต่ออยู่กับขา T2 ของไตรแอควาล์วน้ำให้เจาะบอร์ดนะครับให้ใช้หัวแร้งบัดกรีนะครับทำการเจาะบอร์ดวิธีเจาะที่ง่ายก็คือตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับสิ่งที่เราจะเจาะลงไปแล้วก็เจาะลึกประมาณ3มิลแล้วกรีดก็จะเจาะออกมาได้ง่ายได้ครับให้เจาะบอร์ดเข้าไปนะครับตรงสายสีเหลืองต่ออยู่นั้นคือขา T2 จากนั้นก็เอาไตรแอกวาล์วน้ำออกมาวัดข้างนอกวัดที่ขา T2 กับ T1 ถ้าวัดที่ขา T2 กับ T1 แล้วได้โอห์มต่ำก็แสดงว่าไตรแอกช็อตให้เปลี่ยนไตรแอกตัวใหม่เข้าไปถ้าใช้งานได้ก็จบแต่ถ้าเกิดใส่แล้วยังใช้งานไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่หรือจะเข้าไปซ่อมต่อโดยไล่ลายวงจรเข้าไปก็ได้ครับแต่มันจะยากขึ้นก็ขอแนะนำให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับแต่ถ้าไตรแอควาล์วน้ำเราวัดที่ขา T2 กับ T1 โดยใช้มิเตอร์เข็มตั้งย่านคูณ 10K วัดแล้วเข็มไม่ขึ้นสลับสายวัดเข็มก็ไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าไตรแอคตัวนั้นดีบอร์ดเสียถ้าจะซ่อมเราก็จะต้องไล่ลายวงจรเข้าไปซึ่งจะเป็นการที่ซ่อมยากขึ้นดังนั้นแนะนำให้เปลี่ยนบอร์ดใหม่ส่วนไตรแอคช็อตผมยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานไปตามรูปการนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมเท่านั้นเองส่วนคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ผมก็ลงไว้แล้วนะครับก็เข้าไปที่
ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกลิงก์จากนั้นก็คลิกซ่อมคลิกเครื่องซักผ้าฝาบน2ก็จะเข้ามาที่บทความนี้นะครับก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและก็ข้อมูลให้ท่านอ่านถามตอบน้ำไหลเข้าตลอดไม่ซักเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น SF80EJ ขึ้น E1 การซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำและห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้น้ำไหลเข้าเครื่องตลอดแต่ไม่ยอมซักตรวจสอบโดยปิดเครื่องหรือดึงปลั๊กไฟออกจากนั้นตรวจสายยางเพรสเชอร์ว่าระดับน้ำในสายยางเท่ากับระดับน้ำในถังหรือไม่หรือดูที่กระบอกแรงดันว่ามีน้ำเต็มกระบอกแรงดันหรือไม่ปรากฏว่าน้ำอยู่แค่ปากกระบอกแรงดันแสดงว่าสายยางไม่รั่วเพราะถ้ารั่วน้ำกับสายยางจะต้องมีระดับน้ำที่เท่ากันหรือน้ำกับกระบอกแรงดันต้องมีระดับน้ำที่เท่ากันนั่นเองจึงจะรั่วนะครับปรากฏว่าน้ำอยู่แค่ปากกระบอกแรงดันแสดงว่าสายยางไม่รั่วนั่นหมายความว่ามีคนมาปรับเพรสเชอร์แต่ปรับผิดอยู่นะครับเพราะสปริงภายในเพรสเชอร์จะคอยดันน็อตออกมาให้สูงขึ้นซึ่งจะเกิดอาการน้ำหดไม่ใช่อาการน้ำล้นนะครับแต่ที่มันดันขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากมีกาวอยู่นะครับก็จะมีการอัดกาวมานะครับที่ตัวเพรสเชอร์ที่น็อตนะครับจากนั้นปรับเพรสเชอร์ให้น็อตขึ้นมานะครับถ้าเกิดเจออาการนี้มีคนปรับผิดมาเราจะต้องปรับเพรสเชอร์ให้มีน็อตให้น็อตมันขึ้นมานะครับประมาณ2รอบหรือ120นาทีคือรอบละ60นาทีจากนั้นเราก็จะต้องเดน้ำทิ้งนะครับเราจะต้องรีเซ็ตถังโดยการเดน้ำทิ้งทุกครั้งในการปรับเพรสเชอร์นะครับถ้าไม่อย่างนั้นการปรับเพรสเชอร์ของท่านจะไม่สำเร็จเพราะว่าการปรับขณะมีน้ำจะทำใหเกิดอาการเพี้ยนนะครับจากนั้นเดินน้ำในถังออกให้หมดด้วยการกด power กด spin กด start เป็นการรีเซ็ตถังถ้าไม่รีเซ็ตถังจะทำให้การปรับเพี้ยนต่อไม่สำเร็จจากนั้นกด power กดระดับน้ำสูงสุดต้องใช้ระดับน้ำสูงสุดนะครับในการตั้งจากนั้นก็กด start น้ำสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ43นาทีนะครับของรุ่นนี้ถ้าน้ำยังไม่ได้ตามที่ต้องการก็เริ่มต้นตามขั้นตอนเดิมใหม่คือปรับน็อตลงไปจะได้น้ำสูงขึ้นมาถ้าปรับน็อตขึ้นมาจะได้น้ำที่ต่ำลงไปน็อตกับน้ำจะสวนทางกันหรือน็อตกับความถี่ของตัวเพรสเชอร์ที่ตัวเพรสเชอร์จะผลิตขึ้นมานั้นจะสวนทางกันนั่นเองถ้าปรับน็อตขึ้นมาความถี่จะต่ำลงไปถ้าปรับน็อตลงไปความถี่ก็จะสูงขึ้นมานั่นเองครับหลังจากปรับเพรสเชอร์เสร็จแล้วให้ใช้ซิลิโคนหรือกาวนะครับทาไว้ที่น็อตนะครับที่ปรับเพื่อกันเคลื่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเวลาเครื่องปั่นแห้งเพรสเชอร์จะคลายออกเพราะสปริงภายในเพรสเชอร์จะคอยดันที่ปรับให้สูงขึ้นทำให้ได้น้ำหดลงเกิดอาการน้ำหดไม่เต็มถังนั่นเองส่วนอาการน้ำล้นคือมีคนมาปรับเล่นหรือปรับไม่ถูกต้องถ้าปรับไม่ได้ซื้อเพรสเชอร์มือ2มาเปลี่ยนราคา50บาทครับนี่ก็คือน้ำในถังนะครับในกรณีที่เราปล่อยน้ำสมมติว่าเราปล่อยน้ำเทสดูว่ารั่วหรือไม่นะครับเราปล่อยน้ำมาประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ดูที่กระบอกแรงดันนะครับตรงนี้ก็คือกระบอกแรงดันครับสังเกตนะครับน้ำในกระบอกแรงดันปากกระบอกจะอยู่ตรงนี้รู้ได้ยังไงปากกระบอกอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้ำมันเข้ามาได้แค่ตรงนี้ครับสังเกตว่าน้ำจะอยู่แค่ตรงนี้น้ำจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับจะเห็นเงาๆมันอยู่ตรงนี้นะครับปากกระบอกแรงดันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้ำในถังจะอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมติว่ามันรั่วสายยางรั่วนะครับหรือยางไดอะแพรมในตัวเพรสเชอร์รั่วน้ำในกระบอกแรงดันตรงนี้นะครับจะต้องขึ้นมาเท่ากับน้ำในถังนั่นเองครับคือตรงนี้หรือถ้าเราปล่อยน้ำในถังขึ้นมาอีกหน่อยนึงเราจะสังเกตจากสายยางก็ได้แต่ในสายยางนี้ถ้าหากเป็นสายยางเก่าจะสังเกตยากครับเพราะว่ามองลำบากดังนั้นการมองที่ง่ายที่สุดก็คือการมองในกระบอกแรงดันครับเพราะว่ามันจะชัดเจนกว่าถ้าสมมติอย่างเงี้ยไม่รั่วเพราะน้ำมันไม่ได้ขึ้นมานะครับน้ำอยู่ที่ปากดังนั้นก็แสดงว่ามีคนมาปรับเพรสเชอร์นะครับแต่ปรับไม่ถูกเนื่องจากไม่ได้รีเซ็ตถังคือไม่ได้เดน้ำทิ้งให้หมดทำให้ปรับแล้วเพี้ยนตลอดเวลาครับส่วนการปรับเพรสเชอร์นะครับอันนี้ก็คือเพรสเชอร์ก็จะมีสายสีดำกับสายสีแดง2สายนี้สามารถสลับกันได้นะครับเพราะเป็นความถี่เราไม่จำเป็นจะต้องฟิกสายนะครับคือแดงมาไว้ฝั่งนี้ก็ได้ดำมาไว้ฝั่งนี้ก็ได้ครับสามารถสลับสายได้ครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวเพรสเชอร์นะครับเพรสเชอร์นี้ก็จะเป็นเพรสเชอร์แบบ2สายนะครับส่วน Samsung LG ก็จะเป็นแบบ3สายครับการปรับนะครับเมื่อเราปรับน็อตคลายออกมานะครับหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการทำให้น็อตตัวนี้สูงขึ้นมาเมื่อน็อตสูงขึ้นมาก็แสดงว่าน้ำจะต้องได้ต่ำลงไปนะครับอาการนี้ก็คืออาการน้ำมันมีมากนะครับคืออาการน้ำล้นคือน้ำไหลตลอดไม่ยอมซักสาเหตุที่มันไม่ยอมซักก็เพราะว่ามีคนมาปรับน็อตตรงนี้นะครับให้ลงไปทำให้สปริงตรงนี้นะครับเกิดการแข็งตัวนะครับเพิ่มความแข็งให้สปริงนั่นเองครับเมื่อปรับน็อตลงไปจะทำให้สปริงแข็งดังนั้นเมื่อน้ำในถังถึงแม้ว่าจะเต็มถังแล้วแรงดันจะผ่านกระบอกแรงดันนะครับผ่านสายยางนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่สายยางตรงนี้เข้ามาที่ตัวเพรสเชอร์ดันยางไดอะแฟรมไปในตัวเพรสเชอร์ยาง
เอาแรมภายในตัวเพชเชอร์ก็จะไปดันแกนเฟอร์ไรท์ที่อยู่ภายในตัวเพชเชอร์ให้เข้ามาในขดลวดที่อยู่ในตัวเพชเชอร์อยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณ C ตรงนี้นะครับบริเวณ C สีส้มนี่นะครับขดลวดอยู่ล้อมรอบนะครับแกนเฟอร์ไรท์จะดันเข้าไปลึกนะครับเมื่อแกนเฟอร์ไรท์ยิ่งสอดเข้าไปในขดลวดได้มากเท่าไหร่ความถี่ก็ยิ่งต่ำลงมากเท่านั้นเมื่อความถี่ต่ำจนถึงจุดหนึ่ง MCU จะตรวจจับความถี่อยู่ที่ตรงนี้เมื่อความถี่ต่ำถึงจุดหนึ่ง MCU ก็จะเข้าใจได้ว่าน้ำเต็มถังแล้วก็จะสั่งหยุดไฟไปที่วาล์วน้ำไม่ให้วาล์วน้ำมีไฟต่อไปทำให้วาล์วน้ำหยุดทำงานแล้วก็สั่งไฟไปที่มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการซักต่อไปนั่นเองเมื่อมีคนมาปรับเอาตรงนี้ลงไปก็ทำให้สปริงตรงนี้แข็งเมื่อสปริงแข็งแรงดันน้ำที่เต็มถังแล้วก็ไม่สามารถดันยางไดอะแฟมเพื่อให้แกนเฟอร์ไรท์สอดเข้าไปในขดลวดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองทำให้ความถี่ไม่สามารถต่ำลงจนถึงจุดที่ MCU จะตรวจจับดังนั้น MCU จึงเข้าใจว่าน้ำยังไม่เต็มถังก็เลยปล่อยน้ำตลอดเวลานั่นเองครับดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องคลายน็อตออกมาเพื่อให้สปริงมันนิ่มเมื่อสปริงมันนิ่มแรงดันน้ำไม่ต้องมากครับแค่ครึ่งถังก็สามารถดันยางไดอะแฟมและยางไดอะแฟมก็สามารถดันแกนเฟอร์ไรท์ให้สอดเข้าไปในขดลวดทำให้ความถี่สามารถต่ำลงได้ถึงจุด MCU ก็จะเข้าใจว่าน้ำเต็มถังแล้วก็จะสั่งหยุดไฟไปที่วาล์วน้ำทำให้น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องอีกต่อไปแล้วก็สั่งไฟไปที่มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการซักต่อไปซึ่งอาการนั้นก็จะกลายอาการน้ำหดนั่นเองการปรับตรงนี้เราจะต้องทำการรีเซ็ตน้ำให้หมดถังก่อนทุกครั้งจึงทำการปรับแล้วก็ทำการทดลองให้ปรับขึ้นมานะครับเพื่อทำให้สปริงอ่อนลงนั่นเองปรับขึ้นน้ำจะได้ลดลงปรับลงมาน้ำก็จะได้สูงขึ้นนั่นเองครับให้ทำการปรับขึ้นมาประมาณ2รอบหรือ120นาทีก็คือหมุนอย่างนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกา1รอบก็60นาทีหมุนอีก1รอบก็คือ120นาทีจากนั้นก็ทำการทดลองหลังจากทดลองเสร็จน้ำเต็มถังก็จะอยู่ที่ประมาณ43นาทีนะครับนั่นหมายความว่ากด power กดระดับน้ำสูงสุดกดสตาร์ทระดับน้ำที่สูงที่สุดของมันก็คือ43นาทีครับโดยจะปล่อยน้ำออกมาเป็น4จังหวะนี่ก็คือระดับน้ำเต็มถังอยู่ที่43นาทีระดับน้ำสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือระดับน้ำสูงสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็43นาทีที่ตรงนี้น้ำเต็มถังก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับหลังจากปรับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใช้ซิลิโคนนะครับหรือกาวนะครับปิดหัวน็อตตรงนี้นะครับเพื่อล็อกไม่ให้น็อตคลายออกมานะครับถ้าน็อตคลายออกมาจะทำให้เกิดอาการน้ำหดแต่ถ้าปรับแล้วปรับไม่ได้นะครับปรับไม่ได้จริงๆก็ให้ซื้อเพชเชอร์มือ2มาใส่ครับราคา50บาทแต่ถ้าสายยางรั่วล่ะถ้าสายยางรั่วเราก็สามารถซื้อสายยางจากร้านตู้ปลาหรือร้านวัสดุก่อสร้างนะครับมาใส่แทนได้เลยครับถ้าใส่สายยางแล้วยังรั่วอีกก็แสดงว่ายางไดอะแฟรมภายในเพชเชอร์รั่วซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับเพราะแรงดันของน้ำไม่แรงนั่นเองนะครับตรงนี้ครับคือสายยางนะครับการใส่สายยางแล้วเราจะต้องเอาที่รัดมารัดตรงนี้ด้วยนะครับเราจะต้องเอาที่รัดมารัดถ้าในกรณีเราไม่มีที่รัดเราก็ต้องใช้ลวดพันไม่งั้นมันจะมีลมออกได้นะครับตรงนี้นั่นก็หมายความว่าน้ำก็จะสามารถไหลขึ้นมานะครับที่กระบอกแรงดันนะครับแล้วก็มาเข้าที่สายยางนะครับนั่นก็หมายความว่าน้ำในถังกับน้ำในสายยางหรือน้ำในกระบอกแรงดันจะสามารถเท่ากันได้เนื่องจากว่ามันรั่วนะครับอันนี้เราก็จะต้องรัดลวดนะครับทั้งหัวด้านนี้นะครับแล้วก็หัวด้านบนด้วยนะครับอันนี้ก็คือหัวด้านบนนะครับแต่ถ้ามันแน่นก็ไม่ต้องรัดก็ได้ครับอันนี้มันแน่นนะครับอันนี้ไม่ได้รัดในกรณีเปลี่ยนสายยางไปแล้วนะครับปรากฏว่ายังรั่วอีกนะครับก็แสดงว่ายางไดอะแฟรมภายในนี้รั่วให้เปลี่ยนเพชเชอร์ตัวนี้เลยครับราคา50บาทแต่การนี้จะเกิดได้ยากนะครับหรือยังไม่เกิดขึ้นมาก่อนเลยครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็จากนั้นก็คลิกคำว่าซ่อมจากนั้นก็คลิกคำว่าเครื่องซักผ้าฝาบน2ก็จะสามารถอ่านข้อมูลนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องนะครับมาใส่ไว้ในบทความนี้ด้วยนะครับคลิกติดตามคลิกแชร์ขอบคุณครับ